โรนไซเอนติสต์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดล้ำที่มีเครื่องมือคอยเช็คชีพจรคนใดยานได้ตลอดเวลาโรดเอนจิเนียร์หน้าที่ของเขาคือเข้าท่อได้เหมือนฆาตกรเลยแอบดูความเคลื่อนไหวของฆาตกรแล้วก็กดหัวได้ทันทีGuardian Angel เป็นผู้พิทักษ์ลูกเรือเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะสามารถสร้างบาเรียปกป้องลูกเรือได้ไม่ให้ฆาตกรเนี่ยสามารถจ้วงแทงหรือว่าเชือดได้เลยโรของฆาตกรสุดป่วนเชฟชิฟเตอร์ฆาตกรจำแรงเขาสามารถแปลงร่างเป็นลูกเรือเพื่อเชือดคนในยานได้ต้องคอยระวังดีๆบางทีคนใกล้ตัวอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้นะโอ้ยตอนนี้ไม่ได้มอตอแล้วก็ได้เป็นตัวจำแรงซะด้วยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเราทำการซาโปก่อนดีกว่านี่อันนี้เป็นจำแรงเห็ดนะคะแป้งกับพี่กิจเดินด้วยกันเลยค่ะเราพยายามที่จะทำเควสอะไรบางอย่างครับเฮ้ยเห็ดปิดพอดีในนั้นมีไอ้ปางโอ้ my godเดินมาด้านนอกครับหุยเอาตรงนะเราสามารถที่จะฆ่าคนได้นะคะแต่ว่าแป้งคิดว่าเราควรที่จะแปลงร่างก่อนเพราะถ้าแปลงร่างแล้วเราจะแบบเหมือนเนียนๆกับคนอื่นได้อะประตูมันปิดนี่ว่าป๊อปป๊อปวับ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 หุยไม่ได้เป็นฆาตกรนานตื่นเต้นไปฮะฟีปล่อยปางเล่นไปตาหนึ่งแล้วกันโดนฆ่าหลายตาแล้วน่าสงสารชะโม่ทัชชิไปเพื่อนไปไปไปเข้าไปข้างบนเมื่อกี้ตอนที่แจงวิ่งสวนมามีพี่โซวิ่งตามแจงมาแล้วก็มีพี่แป้งแต่แจงเห็นพี่กิจอยู่ในห้องแล้วก็ศพก็ล้มลงไปเลยเฮ้ยพี่กิจขึ้นมาข้างบนก่อนพวกเราเมื่อกี้ตายเนี่ยตายในห้องขวาบนไม่ใช่พี่กิจอยู่ข้างบนเลยอ่ะขวาบนน่ะแป้งซ้ายแต่แจงเห็นพี่แป้งแล้วก็พี่โซชัวมีผมด้วยพี่โมอยู่นอกสายตาอ้าวไม่รู้นี่คือป๊อปก็อยู่ไม่ผมไม่อยู่ผมอยู่คนเดียวไม่หนูไม่เห็นพี่ป๊อปหนูไม่เห็นพี่ป๊อปอะไรแต่เมื่อกี้เท่าที่จำได้คือมีโอ้สลิงไปแล้วมีพี่โซหรือเปล่าใช่ป่ะเมื่อกี้มีพี่โซป่ะที่อยู่หน้าห้องอ่ะไม่ตอนแรกกับซามโอทาดอ่ะมีพี่กับทัชชี่แก้แล้วพี่กำลังดึงผลึกแดงมันต้องขึ้น2อันตึกๆไอ้ตอนโซวี่ดึงผลึกแดงผมปีบันไดผ่านหน้าเข้าไปไม่รู้อ่ะตอนแรกหนูไปยกน้ำหนักเสร็จปุ๊บหนูก็รีบกลับมาเลยเอ้ยใช่ป่ะใช่เป็นคนยกนะปางคะมันยกได้ทุกคนค่ะมันยกน้ำหนักได้เหมือนกันงั้นพี่กิจเป็นคนทำแหละแต่ว่าพี่กิจหูสลิงอยู่แบบคนร้ายไม่ใช่ถ้าพี่กิจหูสลิงพี่กิจต้องเจอตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งแปลงร่างเพราะเขาไม่ได้หูสลิงกลับมาได้ค่ะแต่ว่าหนูกดสคริปต์ให้นะหนูไม่รู้กดสคริปต์เหมือนกันหูสลิงมันรอดีเลย์อยู่ด้วยนะ3วินาทีเซ็กเซอร์ในสิ่งที่ตาเฮ็ดแล้วแป้งอ่ะแป้งอ่ะแป้งบอกแป้งเล่นกล้ามกับปางอ่ะแต่เบ่งกล้ามให้ดูก่อนว่ามีหรือเปล่าไม่มีว่ะไม่มีไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้แจมวิ่งผ่านที่แป้งมาไม่ใช่คือประเด็นคือตอนแรกอ่ะวันเนี้ยที่หนูแบบว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าตอนที่หนูอยู่ข้างบนอ่ะหนูจำไม่ได้ว่าหนูเจอใครอ้าวอ๋อเพราะว่าหนูหนสลิงมาเสร็จปุ๊บสักพักนึงมันรีพอร์ตหนูก็เลยไม่รู้คุณไม่เชื่อผมคุณไม่เชื่อผมพี่กิจชัวผมไม่เชื่อใครได้โหสลิงผมจะจับตามองเขาถ้าพี่กิจโหสลิงพี่กิจต้องเจอตัวเองเพราะว่ามันอยู่หน้าสลิงเอาละพี่กิจเกือบโดนออกจากยานแล้วพี่กิจเอ้ยไอ้บ้าแกทำอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยป้าบอคอแตกไปดีกว่าไปฮู้จังหวะนี้แปลว่าพี่กิจจะต้องทำการกำจัดจุ๊บแจงนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจุ๊บแจงอาจจะแบบอาจจะฆ่าใครสักคนนึงก็ได้จุ๊บแจงเดินขึ้นมาละโอเคชุบมาข้างล่างครับหาใครสักคนหนึ่งฆ่าก่อนดีกว่าไม่งั้นเราจะไม่ได้ฆ่าใครเลย
มีควันเต็มเลยมีควันเต็มเลยใครอยู่ในนี้เนี่ยไอ้ปางปางอยู่ในนี้ปางอยู่ในนี้เราต้องแปลงร่างเป็นใครสักคนหนึ่งก่อนเฮ้ยพี่ป๊อปขอหนูข้ามหน่อยได้ไหมพี่ป๊อปโอเคตอนนี้แหละฝั่งนั้นไม่มีใครแน่นอนขอฉันทีแปลงร่างเป็นพี่กิจแล้วกันแต่ร่างก็เป็นเหมือนเดิมสิโอ้อาวไม่ต้องมาอาวพูดนั่นแหละก็บอกแล้วว่าพี่กิจเป็นไม่มีใครเชื่อเก่งตรงไหนคุณมาจากข้างล่างไม่คุณก็โซวีอ่ะเฮ้ยผมอยู่กับตะไม้เมื่อกี้ผมสลิงอยู่กับตะไม้สลิงก็บ้าแล้วไม่งั้นก็เชฟชิปเมื่อกี้ผมสลิงอยู่กับตะไม้เอางี้เอางี้ตอนที่ผมอยู่ตรงหาดทรายอยู่กับโซวีอีวาเดินมาเจอโซวีใช่หรือไม่อ่าใช่เจอโซวีแล้วก็มีคนนึงแต่ผมเดินไปทําไอ้ผมสลิงกับตะไม้หลังแล้วไม้เห็นทิ้งเปล่าว่าหัวสลิงผมเห็นอีวาเดินตามหลังมาโหดสลิงแต่ขาดทรายมันก็ใกล้สลิงหนูข้าไม่ไหวแล้วตอนแรกอะแจนเจอพี่แป้งพี่โมใช่ปะแล้วเมื่อกี้แจนเจอไอ้ปางพี่ไหมสองคนที่น่าสงสัยคือพี่กิจกับพี่โซอ่ะเราเมื่อกี้คือพี่โมเจอพี่กิจแล้วพี่ไหมก็เจอพี่กิจหรือยังไงเอ้าคือผมโหดสลิงกับตามไหมผมไล่ลำดับให้ฟังผมอยู่ตรงชายหาดก่อนกับโซวีโซวีจำได้ปะใช่แล้วตะกิดเดินเข้ามาแล้วเขาเหมือนตอนแรกเขาจะเดินตรงไปทางโซวีแต่เขาเห็นผมอยู่ล่างเขาก็ชะงักตรงนั้นไงไม่รู้ทำเควสหรือไม่ทำไม่รู้แต่สักพักก็แยกย้ายพอแยกย้ายออกไปปั๊บโซวีมันเดินกลับมาถูกปะก็เพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้แล้วผมไม่เห็นแล้วแต่ที่เนี้ยใช่ไงเพราะว่าระหว่างแล้วพอเดินเลยไปอ่ะเจอตะกิดเดินมันอยู่ที่มันอยู่แต่ที่หาดไม่ได้เดินเลยแล้วก็เลยเดินไปห้องเล่นเกมเลยไม่เดินนั่นแหละไอ้ห้องข้างล่างอ่ะก็คือแล้วแถวนั่นแหละก็คือเรา3คนนี่แหละแต่ว่าพี่กิจเป็นแต่ผมว่าอีวาเฮ้ยผมไปคุณจะโหวตใครผมโหวตด้วยแล้วกันหนูก็เกิดเจ็บแปลงเอ้าทำไมอ่ะแหวกแนวเลยทำไมมันฉีกอ่ะผมไม่คนสุดท้ายอ่ะผมไม่ทำเควสผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่คือตาเนี่ยเจ้ไม่ได้เจอใครเลยเจ้อ๋อเจ้เจอปางในห้องการ์เด้นอะไรก็ได้ใช่เจ้เจอปางในห้องการ์เด้นแต่เจ้ไม่เข้าไงโซวี่ปางตัวปางก่อนพี่สวยแล้วทุกคนตอนนี้เฮ้ยมีคนแปลงร่างพี่กิจทำให้แปลงร่างไปละครับผมยิปปี้ยิปปี้ไปเดินขึ้นมาข้างบนฮะมีน้องปางอยู่ไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าหาน้องปางเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูผิดสังเกตมากเกินไปเอาจริงๆนะเล่นยากนะเพราะว่าเราเหลืออยู่คนเดียวแล้วไงเราเมื่อกี้ดันแปลงร่างเป็นพี่กิจแล้วพี่กิจคือโดนต้องสงสัยอยู่แล้วด้วยโอ้โหพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยยังไม่มุดท่อดีกว่าเดี๋ยวมุดท่อเดี๋ยวเขารู้ลงไปข้างล่างฮะลงไปข้างล่างพี่ไม้ขอขาโอ้โหเกือบไปแล้วเชียวปั๊มมือเอ๊ะเอ็นหน้าคนบริสุทธิ์ผุดพองคือฉันวันนายทำเควสกันเสร็จหรือยังล่ะไปด้วยกันเลยเฮ้ยเหมือนตรงนี้เขาทำเควสกันเสร็จหมดแล้วนะมีใครทำอะไรบ้างเนี่ยเราต้องเปลี่ยนร่างเป็นใครสักคนหนึ่งละไม่ได้กาแล้วตอนนี้เฮ้ยเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเร็วหาใครสักคนหนึ่งหาใครสักคนหนึ่งไม่มีเลยเหรอไม่ก้อนไม่มีเลยอ่ะโอ้ยใครอะอยู่ไหนกันหมดเพื่อนครับโอ้ไม่ก้อน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 
ใครสักคนหนึ่งฆ่าก่อนนะไม่ครับแน่เลยทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นผมผมดูพวกคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณเห็นอะไรมั่งผมไม่เห็นอะไรหรือคุณน่ะแยกคนเดียวเลยใช่ผมแยกแล้วคุณก็ปีนขึ้นข้างบนกับพี่แจงแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมว่าใช่อ่ะไม่ใช่ผมแน่นอนผมให้เวลาคุณแก้ตัวอีก90วินาทีโอเคผมไม่เจอใครและผมไม่ฆ่าใครโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมคุณต้องวนผมอ่ะก็คุณน่าสงสัยอ่ะแล้วคุณเห็นผมเหรอก็เพราะไม่เห็นไงพวกผมมาทำซาโบทาร์กันโอ้ยหนูปวดท้องพวกผมทำซาโบทาร์กันแต่วันตัดระหว่างนั้นจุ๊บแจงหายไปปางหายไปคุณก็หายไปแป้งลาดเอาน้ำมันลาดตัวเลยแป้งโอเคโอเคพายเรือไปเองฆ่าหนูเลยตัวเองเอาน้ำมันลาดตัวเลยบ้างไปพวกพี่จะจุดไฟให้ประเด็นคือเดี๋ยวก่อนหนูขอน้ำมันลาดตัวหนูขอลาก่อนเดี๋ยวหนูจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทำไมใจเห็นพี่ไหมค่ะเด็กๆทุกคนแกล้งออมตัวไงเด็กๆทุกคนนั่งล้อมวงกันเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังไอ้เลวเอาละตอนนี้หนูไม่สามารถหยุดหัวเราะได้จริงๆคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูฆ่าพี่ป๊อปด้านล่างแล้วคราวนี้หนูโลกหนูก็เลยเปลี่ยนร่างแล้วหนูกดไปโดนชื่อพี่กิตแล้วหนูก็เดินผ่านหน้าพี่โบพอเสร็จปุ๊บพี่โบก็เลยพูดว่าตะกิตผมเห็นตะกิดแน่นอนผมเห็นตะกิดแน่นอนหนูก็แบบอุ้ยผมกับผมไม่ได้ทำแล้วพอเป็นผมทำไมวะแล้วหนูก็เลยคิดในใจว่าอุ้ยเพื่อนฉันตายไปแล้วคือเป็นฆาตกรที่ผมไม่ได้ทำอ่ะเพื่อนคุณเขาเปลี่ยนมันโลกแกมันโลกมันไม่ได้ดูมันโลกแบบมือสั่นอยู่พอเสร็จปุ๊บอ่ะโอเครอบต่อไปก็คือพี่กิดออกไปแล้วหนูก็นัวๆกับทุกคนแป้งก็เลยพยายามที่จะเดินไปหาคนอื่นและเดินไปไม่เจอคนอื่นตอนแรกไปล่าเป็นพี่โซก่อนไม่เจอใครแล้วก็ลกแล้วก็มุดมาเจอไอ้ปากกระส่องกล้องอยู่ก็เลยแปลงร่างเป็นพี่ไหมพอแปลงร่างเป็นพี่ไหมปุ๊บค่ายปางแล้วเดินออกมาพยายามเดินโชว์ตัวอยู่ก็คิดว่าเออน่าจะมีคนเห็นมั้งว่าพี่ไหมเป็นคนฆ่าแล้วฉันก็เลยแบบเดินลงมาข้างล่างแล้วสักครั้งหนึ่งพี่โบก็พูดว่าผมว่าแป้งไม่เลยเอ้าไม่เห็นหรอกแล้วแจ้งข่าวอดีตครั้งแรกที่แจ้งเห็นนั้นคือพี่กิตใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพี่แต่ว่าไอ้ตาสองกับพี่พูดตามผมเลยครับโอเคฉันบอกเลยว่าฉันเป็นฆาตกรสมัครเล่นของจริงวาล์วน้อยมาที่หนึ่งถูกเปิดออกแล้วสุดยอดไปเลยต่อไปคนแรกต่อไปของฉันคือ1 9 7 3 4 6 2 1 9 7 3เอาให้เสร็จก่อนเลย